ชื่อเล่นชื่อรุ้งชื่อจริงธนาออนบำรุงชาวเกษมค่ะตอนนี้เรียนMaster of Engineering Management อยู่ที่มหาวิทยาลัยชิงหัวค่ะส่วนปอตีเรียนจบสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตอนที่กำลังจะเรียนจบค่ะตอนนั้นก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเรียนปอโทเรามีสาขาที่อยากเรียนในใจแล้วก็หาปอโทมันจะยากนิดนึงเพราะว่าบางประเทศบางมหาลัยเป็นแบบเมืองที่เราสนใจเป็นประเทศที่เราสนใจแต่ไม่มีสาขาที่เราสนใจก็เลยต้องหานานนิดนึงแล้วบังเอิญมาเจอว่าเอ้ยชิงหัวเนี่ยมันมีโปรแกรมนี้พอดีเราก็เป็น international เป็นโปรแกรม inter คือสอนเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประเทศจีนนะประเทศจีนตอนนี้คือในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าประเทศจีนกำลังมาแรงนะเขาพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาไกลมากๆบวกกับคนจีนก็เยอะอะค่ะมีธุรกิจจีนมาลงทุนในไทยเยอะถ้ามาก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกภาษาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละโปรแกรมเนี่ยตอบโจทย์ก็เลยสมัครมาค่ะถ้าสมัครปอโทอะค่ะและโปรแกรมอินเตอร์ส่วนตัวรู้สึกว่าจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เขา require เลยอะค่ะก็จะเป็นเกรดส่งทรานสคริปต์แล้วก็จดหมายแนะนำจากอาจารย์ซึ่งอันนี้ถ้าเรามีอาจารย์ที่สนิทเราก็สามารถพูดคุยขออาจารย์ได้แล้วก็เขียน personal statement แล้วก็เขียนไปเลยทำไมเราสนใจทำไมเขาควรรับเราแล้วก็สุดท้ายก็คือคะแนนภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นโปรแกรมอินเตอร์ค่ะเขาก็เลยไม่ได้รีควายว่าต้องมีพื้นภาษาจีนอะไรแล้วก็ไม่ได้รีควายขั้นต่ำด้วยว่าแบบ TOEFL IELTS ต้องอย่างน้อยเท่าไหร่แค่ส่งมาแล้วเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเราอีกแต่ว่าถ้าเป็นปอตีก็น่าจะยากไปอีกแบบเพราะว่าได้ยินว่ามันคอมเพทิทีฟมากๆเพราะมันก็มหาวิทยาลัยชิงหัวเราต้องไปสู้กับเด็กจีนอย่างชิงหัวเนี่ยมันมีรับสมัคร3รอบหนูสมัครตั้งแต่รอบแรกเลยหนูก็เลยรู้ผลเร็วมากๆประมาณแบบว่าเดดไลน์มันเดือนธันวาเดือนมกราหนูก็รู้ผลแล้วว่าเออติดที่ชิงหัวนะแต่ว่าถ้าเป็นทุนรัฐบาลจีนนะคะประกาศผลค่อนข้างจะเรียกว่าดิวารีมากๆดิเพนมากๆหนูรู้ผลทุนรัฐบาลจีนเดือนกรกฎาเลยค่ะบางคนก็รู้ตั้งแต่เดือนพฤษภาก็แล้วแต่มหาลัยแล้วแต่ที่แล้วแต่คนทุนรัฐบาลจีนมันจะมี2 type type A type B type A จะเป็นสมัครผ่านองค์กรอย่างเช่นถ้าในไทยมันก็จะสมัครผ่าน AUN ได้องค์กรของอาเซียนหรือผ่าน ACY LS อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นChina Young Leadership Program หนูอาจจะพูดชื่อเต็มไม่ถูกต้องนะประมาณนี้ส่วน Type B เนี่ยจะเป็นการยื่นผ่านมหาลัยข้อแตกต่างคือ Type A เนี่ยเหมือนเราสมัครพร้อมกันไปได้เราสมัครมหาลัยแล้วเราก็สมัครทุนผ่านองค์กรไปในเวลาเดียวกันแต่ถ้า Type B เนี่ยก็คือเราสมัครผ่านมหาลัยก่อนพอได้แอดมิทปุ๊บมหาลัยเขาจะมาคัดเลือกเราว่าแบบเด็กคนไหนมีแววค่อยส่งชื่อไปให้มหาลัยแล้วก็เอาไปคัดเลือกให้เพื่อให้ทุนรัฐบาลจีนปีแรกก็จะเรียนคอร์สเวิร์กทั้งหมดแล้วปี2ก็จะเน้นทำทีสิทธิ์ต้องทำทีสิทธิ์จบจริงๆเขามีโปรแกรมคู่ขนานที่เป็นของคนจีนแต่ของหนูเรียนฟูลไทม์ของเขาจะเรียนเป็นพาร์ทไทม์ค่ะวิชาเรียนคือเหมือนกันหมดแต่ของเขาเรียนเป็นภาษาจีนใช่ค่ะตอนลงทะเบียนเรียนก็ต้องดูดีๆนิดนึงจริงๆของปีหนูต้องเรียกว่าเป็นปีที่โชคร้ายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นด้วยโควิดค่ะทั้งชั้นมีอยู่8คน8คนนี่8สัญชาติเลยค่ะแต่ว่าโปรแกรมหนูเนี่ยจริงๆในช่วงปีที่พีคๆอะค่ะเขามีถึงแบบ20กว่าคนแบบ10กว่าสัญชาติทั่วโลกอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่โปรแกรมอินเตอร์ในชิงหัวไซส์คลาสก็จะประมาณนี้ค่ะแบบ10กว่าถึง 30-40 คนค่ะแล้วก็จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากๆเรียนในคลาสก็ค่อนข้างสนุกได้แลกเปลี่ยนกันเยอะตอนนี้หนูดูเป็นเชิงเกี่ยวกับถ้าไม่เป็นแบบว่าซัพพลายเชนก็อาจจะดูเรื่องแบบว่า network distribution อารมณ์เหมือนดีไซน์การกระจายสินค้าหรือว่าการวางผังในการขนส่งอะค่ะเพื่อให้มันกำไรสูงสุดประหยัดเวลาที่สุด optimize ให้มากที่สุดประมาณนั้นนะคะนั่นเป็นแนวที่สนใจถ้าถามว่ามันต่างกันมากไหมเอาจริงๆมันก็มีความคล้ายอยู่นะคะจริงๆอาจจะเพราะว่าจริงๆโปรแกรมที่หนูเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็เป็นโปรแกรมอินเตอร์ค่ะก็อาจจะก็ใช้ภาษาอังกฤษก็จะแบบอ้างอิงเนื้อหาจาก textbook มี textbook อ้างอิงที่ให้เราไปอ่านเพิ่มเติมอีกนอกเวลาได้แต่ข้อแตกต่างอย่างนึงคือคนจีนรู้สึกว่าเรียนที่จีนกันบ้านเยอะมากเลยค่ะก็จะมี assignment แทบทุกวีคแล้วก็มีทั้งงานกลุ่ม
นอกจากงานกลุ่มแล้วบางทีก็แบบมีงานเดี่ยวส่วนตัวโปรเจกต์ส่วนตัวที่ให้ทำระหว่างเทอมด้วยซึ่งอันนี้เคยไปคุยกับเพื่อนคนจีนที่รู้จักเขาก็บอกว่านี่แหละใช้มีสไตล์นะเราเน้นแบบว่าเวิร์กโหลดเยอะๆเพื่อที่จะแบบฝึกฝนเราให้มันเก่งขึ้นก็น่าจะเป็นข้อแตกต่างข้อใหญ่ค่ะถ้าพูดถึงในเชิงนักศึกษาก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความขยันมั้งคะคือพอเป็นชิงหัวแล้วถึงแม้ว่าคลาสเราจะเป็นต่างชาติทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าเหมือนทุกคนก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วหรอคะรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนขยันแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ใฝ่รู้มากๆทำงานแต่ละทีเขาก็จะแบบหาข้อมูลอย่างมากที่สุดมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเราต้องอัพเดทขึ้นมาด้วยอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะหนูรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เรียนมาอาจารย์ทุกคนคือเก่งมากๆรู้ดีมากๆในแบบวิชาของตัวเองถ้าไปถามคำถามต่อให้ถามเบสิกอาจารย์สามารถอธิบายอย่างลึกซึ้งจนเราแบบพอจริงๆมันแบบมีดีเทลในจุดนี้นี่ที่เรายังไม่รู้อีกด้วยนะนั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าต้องขยันขึ้นเยอะมากถ้าในส่วนชีวิตนักศึกษาแต่อื่นๆก็สนุกดีค่ะเทอมที่ผ่านมาต้องบอกว่าโชคร้ายนิดหน่อยที่มันยังเป็นโควิดอยู่ค่ะก็เลยเหมือนแอคทิวิตี้บางอย่างจริงๆเขาจะมีแบบเหมือนกาล่าไนท์หรือว่าชมรมที่แบบรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาจีนซึ่งของหนูก็โชคดีเข้าชมรมหนึ่งเราก็ได้เจอคนจีนเพื่อนคนจีนเยอะขึ้นค่ะก็เป็นโอกาสแต่ว่าด้วยความที่เทอมที่ผ่านมามันมีโควิดเยอะแล้วโดนเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ในครึ่งเทอมหลังก็เลยไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วเทอมหน้าก็มอก็ยืนยันไม่ใช่ยืนยันแต่ว่าดูมีวี่แววแล้วว่าจะเป็นออฟออนไซต์เต็มรูปแบบก็น่าจะมีเยอะขึ้นค่ะ แต่ว่านิดนึงส่วนห้องเรียนว่าไม่มีเรียนกับคนจีนค่ะเพราะว่าของหนูมันเป็นโปรแกรมอินเตอร์ชิงหัวนี่ขึ้นชื่อว่าแบบว่าเป็นมหาลัยที่สวยมากเลยอะค่ะเคยไปเที่ยวข้างนอกแล้วแบบคุยกับคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าชิงหัวเราอยากเข้าไปเที่ยวจังอยากเข้าไปดูได้ยินมาว่าแบบวิวสวยอะไรอย่างงี้แล้วก็ฟาซิลิตี้ดีแบบเยอะค่ะก็หอพักต่างชาติเฉพาะส่วนนักศึกษาต่างชาติค่ะดีมากเลยค่ะมีห้องอ่านหนังสือมีฟิตเนสในหอแล้วก็รอบมอมีโรงอาหารมีห้องสมุดแล้วก็มีทั้งที่ให้อ่านหนังสือค่อนข้างสะดวกง่ายอ๋อสนามกีฬาก็เยอะค่ะของหนูตอนนี้ดูว่าอยากทำงานที่จีนหรือไม่งั้นก็เรียนต่อค่ะแบบว่าที่อยากทำงานที่จีนเพราะอยากฝึกภาษาจีนให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ลงเรียนคอร์สจีนในมอไปพังๆบ้างยังพูดได้ไม่เยอะมากค่ะส่วนเรื่องเรียนต่อก็คิดว่าถ้าสมมติทำที่10แล้วที่10มันดีมันต่อยอดได้ก็อาจจะเรียนต่อเองดีไหมก็ยังดูอยู่ค่ะไทยกับจีนก็มีโปรเจกต์ที่แพลนหรือทำร่วมกันก็หลายด้านและชิงหัวก็นับว่าเป็นมหาลัยชั้นนำของจีนหนูคิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่แบบเพราะว่าอย่างนักเรียนแต่ละคนก็จะรู้จักอาจารย์จากมหาลัยของตัวเองในมหาลัยชั้นนำของไทยหรือต่างๆบางทีก็อาจจะมีการโคทำวิจัยร่วมกันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆที่ไทยจีนมีร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างอาจารย์ที่มอหนูก็พอเห็นอยู่ว่าเขาก็มีเรียกว่ามีคอนเนคชั่นกับมหาลัยอื่นๆในประเทศอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าความร่วมมือด้านนี้มันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วอะค่ะมันน่าจะอารมณ์เหมือนเรามีโจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์ในไทยเสร็จแล้วเราก็ด้วยความที่จีนเขาก็อาจจะพัฒนาก้าวหน้าหรือมีศึกษาเรื่องนี้ไปก่อนเราบ้างอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอารมณ์เหมือนชวนอาจารย์หรือว่าให้เขาช่วยลองหาแบบเหมือนวิธีจากที่เขาเคยศึกษามาก่อนเนี่ยมาแอพพลายเข้ากับมาประยุกต์เข้ากับไอ้โจทย์ปัญหาที่มันเป็นเซตติ้งในไทยหนูก็คิดว่าอะไรแบบนั้นมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะตอนหนูเขียน personal statement หนูก็เขียนอะไรประมาณว่าแบบว่าอยากแนวทีสิทธิ์ที่อยากทำก็อยากจะเอาเนี่ยไอ้พวกระบบจัดการenergy การ distribute ทรัพยากรในปักกิ่งไปปรับกับกรุงเทพอะไรประมาณนี้หรือปรับเรื่องระบบขนส่งในปักกิ่งเข้ากับกรุงเทพที่จีนเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องการปรับตัวอย่างเงี้ยมันก็ความเอเชียเหมือนกับเราแล้วพอมาถึงที่นี่จริงๆอะค่ะก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ภาพเก่า
แบบคนจีนเธอจีนอย่างที่เราคิดในสมัยก่อนแล้วคือคนจีนเขาทันสมัยนะระบบต่างๆของเขาคมนาคมหรือว่าแบบระบบในมหาลัยอย่างเงี้ยเรื่องจ่ายเงินกินข้าวยืมหนังสือคือเขาอัพให้มันไปเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะ touchless อะไร society พวกนั้นอีหมดละใช่เขาเป็นอีเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วคือมันทันสมัยมากๆค่ะแล้วก็คนจีนเขากระตือรือร้นที่จะรู้จักเพิ่มเกี่ยวกับคนไทยประเทศไทยด้วยก็รู้สึกว่ามาที่นี่มันมีอะไรให้ได้เรียนรู้เยอะค่ะวิชาการเขาก็แข็งเพราะฉะนั้นจีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็อย่างบอกหลายๆคนว่าถ้าจะมาจีนจริงๆอ่ะก็แนะนำให้เรียนภาษาไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ของหนูก็โชคดีที่เป็นโปรแกรมอินเตอร์แล้วชิงหัวก็ค่อนข้างจะพยายามทำตัวเองให้อินเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นใช้ภาษาจีนในมอไม่ได้ลำบากแต่ตอนเดินทางมาที่มอค่ะก็รู้เลยว่าคนจีนส่วนใหญ่เขายังไม่ได้ใช้ภาษาจีนกันแบบทั่วไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอุปสรรคไหมก็นิดนึงค่ะแต่ว่าถ้ามามองดูจริงๆแล้วค่ะในประเทศอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อันที่จริงมันก็เป็นสถานการณ์แบบเดียวกันเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนไปเรียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็คือเขาก็บอกเหมือนกันหมดว่าพอคุยอังกฤษกับคนทั่วไปแล้วอ่ะเขาแทบเขาไม่ค่อยรู้เขาไม่ค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหนักหนาสำหรับถ้าเราสนใจจริงๆมันปรับตัวได้ค่ะเราสามารถทำได้